บายดีท่านผู้ฟังและผู้ชมเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าได้นำเอาคำศัพท์ชื่อว่ามะม่วงอกห้องหรือว่ามะม่วงอกหล่องมาสนทนาหรือว่ามาบรรยายให้บรรดาท่านได้รับฟังเนาะแล้วก็เข้าใจนำกันว่าปีนี้มะม่วงอกห้องก็เป็นหลายแหน่อยู่เฮือนข้าพเจ้าก็สองสามกกก็เป็นดกๆแต่บนอื่นก็มีมะม่วงอกห้องหลายฉะนั้นแล้วก็คิดอยากเอามะม่วงอกห้องนี่มาเว้าคำว่ามะม่วงอกห้องนี่มันมีต้นกำเนิดมาแต่ประเทศเพื่อนบ้านเนาะมาถึงกรุงเทพบัดนี้เมื่อมันมีอยู่ในกรุงเทพหลายแล้วก็คนอีสานก็นำเอามะม่วงอกห้องอันนี้มาปลูกอย่างแพร่หลายและอยู่อีสานก็ได้ที่จริงมะม่วงอกห้องอันนี้ไทยกรุงเทพเขาอื่นอกร่องเนาะหรืออกร่องแปลว่าห้องแต่ว่าเมื่อคนอีสานนำมาปลูกอันนี้เขาเจ้าก็เลยสอนภาษาไทยกรุงเทพนั่นอกร่องมันบ่เป็นอกร่องไห้มาเป็นอกหล่องอันนี้นะเมื่อคนอีสานเว้าว่ามะม่วงอกหล่องคนลาวบ่มีมะม่วงอกหล่องตะกี้นะคนลาวก็ได้มะม่วงอกหล่องนี่มานำพวกอีสานแต่คนเล่าก็เอื้อนซื้อน้ำพวกอีสานว่าอกร่องคือกันป่านนี้นะที่จริงอยากสอนไทยกรุงเทพว่าอกร่องนั่นแหละพอห้องเขาเอื้อนร่องเลยเมื่อเป็นนั้นแหละเขาล่องไปตลาดนอกตลาดโคดินตลาดยังไงกันแหละเขาไปถามแม่ค้าขายมะม่วงสมบูรณ์เขาเห็นมะม่วงอกห้องอยู่หันนะเขาสิอันนี้มะม่วงหยังก็เจ้าจะตอบว่ามะม่วงอกร่องเขากระเทียงก็จะว่าอันนี้พ่อแม่อกร่องนะอกห้องเจ้าเห็นผมมันเป็นห้องอยู่ในเอิกมันน่ะข้าเจ้าว่าบ่แม่นดอกมะม่วงอกร่องแต่เว้าก็บ่แพ้ข้าเจ้าดอกเว้าพะโล้ซื่อที่จริงแหละคําว่ามะม่วงอกร่องหรือว่าอกร่องนะเป็นภาษาสอดกระจาของอีสานเนาะข้าเจ้าอยากสอนคงคนกรุงเทพว่ามะม่วงอกร่องนั่นแหละแต่มันบ่เป็นอกร่องให้มันมาเป็นอกร่องให้ลาวก็เอาน้ําอีสานแล้วก็อกร่องนํากันฉะนั้นคำที่ถูกต้องแต่ภาษาลาวเฮาว่าห้องเนาะมะม่วงเอิกห้องหรือว่าอกห้องจึงแม่นภาษาลาวเนาะเฮาก็บ่ควรอื่นนําเขาเจ้าเนาะฉะนั้นน่ะเฮาควรพิจารณาเนาะเรื่องคําศัพท์ภาษาเว้าภาษาบกศาสตร์มารยาทบอกตะคุณเด้ฉะนั้นแหละภาษานี่ตรายมันถูกต้องหรือว่าตรายบ่ถูกต้องหรือว่าแม่นภาษาลาวบ่หรือบ่แม่นการเว้าจาก็ต้องพิจารณาให้มันถูกต้องตามลักษณะของภาษาลาวเนาะฉะนั้นแล้วมื้อนี้ข้าพเจ้าได้นําเอาคําว่ามะม่วงอกห้องมาเสนอต่อบรรทานหวังว่าคงจะเข้าใจนํากันเนาะก็สิสิ้นสุดเท่านี้แล้วมื้อหน้าจะเอาอันใหม่มาเนาะขอบใจ